วัดมุงเมืองหรือวัดต้นตองตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองบริเวณเกือบกึ่งกลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันตกโบราณสถานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไม่ปรากฏความเป็นมาในเอกสารโบราณฉบับใดๆทั้งสิ้นคนท้องถิ่นเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดต้นตองซากโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ประกอบด้วยเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบมาจากเจดีย์วัดป่าสักแต่มีการคลี่คลายดัดแปลงให้มีรูปทรงที่ยืดสูงขึ้นรวมทั้งมีการย่อเกศถี่มากขึ้นด้านหน้าของเจดีย์ทางด้านทิศตะวันออกคือวิหารเหลือเพียงฐานอาคารมีลักษณะแผนผังที่ต่างจากวัดแห่งอื่นคือมีการสร้างห้องด้านข้างต่อออกมาทางทิศใต้1ห้องและซุ้มโขงประตูที่ยังเหลืออยู่ทางทิศใต้ของโบราณสถานมียอดเป็นดอกบัวตูมจากการขุดแต่งโบราณสถานวัดมุงเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2503พบโบราณวัตถุที่สำคัญคือส่วนบนของพระพุทธรูปดินเผาประทับยืนปางเปิดโลกและพระพิมพ์พระพุทธรูปลีลาเนื้อชินจากรูปแบบของเจดีย์สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19